อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเรานะคะในวันดีๆแบบนี้นะคะกับการต้อนรับวันใหม่เช้าวันจันทร์นั่นเองค่ะค่ะเช้าวันจันทร์ที่รถติดมากๆนะคะวันนี้อยู่ที่โบกาสและอยู่กับอูค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางเลือกรับชมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องโรคตุ่นทีวีนะคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้เข้าไปเลยที่ www.facebook.com/channel8thailand หรือว่าพิมพ์ CH8 แค่นี้ก็เจอแล้วเหมือนกันแน่นอนค่ะทางอื่นๆยังมีแอปพลิเคชันมีเว็บไซต์นะคะที่ www.channel8thailand.com หรือว่า searchWellness Mark Shop ก็เจอเหมือนกัน Wellness Mark นะหรือว่าที่ Fanpage Wellness Mark Shop นะคะแล้วก็ยังมี HBP Underscore Channel ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมี @byebyecancer.thai หลากหลายช่องทางเหลือเกินเลือกติดตามรับชมได้เอาเป็นว่าคุณสะดวกช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนั้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ถูกต้องค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้หลายๆคนนะคะก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นนะคะของการทำงานนะคะแต่พี่โบกันรู้สึกว่าอะไรคะตั้งแต่ที่แล้วยังทำงานจนถึงวันนี้อยู่เลยยังไม่ได้อยู่เลยนี่งานแน่นนะอะไรนะงานแน่นนะคุณแม่ฉันก็เลยรู้สึกว่ายังแบบเป็นวันปกติทำงานอะไรอย่างงี้ไงค่ะนี่แหละเมื่อไหร่ที่ดูพอมันสุกเสร็จรายการไปพัทยาวันเสาร์กลับมาทำงานอีก3อีเวนต์แล้วเมื่อวานอีก3อีเวนต์โอ้โหเมื่อวานฉัน3อีเวนต์นะเธอนี่คุณแม่เก็บตังค์ที่ไหนคะก็แบบไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือถ้าถามว่าขี้เกียจนอนอยู่บ้านไหมก็คิดแต่ว่าระหว่างที่เราไปเราก็เจอดารามากมายนะมีเรื่องเมาเยอะมากแต่ที่อยากจะเมาเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เล็กซี่มาพี่เล็กซี่กำลังเนี่ยมาพี่หลายเรื่องแล้วต้องขยี้แต่เมื่อวานขอเคลียร์เรื่องแรกก่อนเลยได้ไหมไปสัมมากับปากหลังจากที่มีภาพหลุดภาพคู่ของพี่พจน์อนนท์กับเจ๊หนึ่งบางปูเราก็เลยไปสืบหาความจริงไปถามกันเลยว่าตกลงแล้วทั้งคู่เนี่ยกิ๊กกักรักหวานกันจริงไหมเดี๋ยวนะเจ๊หนึ่งบางปูกับพี่พจน์อนนท์เขามีประเด็นอะไรกันมาก่อนหน้านี้เขาก็มีประเด็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นกิ๊กกันเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยกินกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรอพี่พจน์อนนท์ก็เลยถามว่าสร้างกระแสไหมก่อนหน้านี้พี่เจ๊หนึ่งก็บอกว่าหนึ่งจะสร้างกระแสทำไมแค่แบบว่าคือแค่แบบไม่เคยพี่พจน์แบบกระหนุ่งกระหนิ่งกับสาวไงแล้วก็พอมีรูปออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคลียร์ว่าพี่เป็นพี่น้องก็คือเป็นแค่เพื่อนร่วมธุรกิจเจ๊หนึ่งประกาศชัดว่ามีแฟนแล้วเจ๊หนึ่งคนที่เคยมีข่าวกับเทพพิทักษ์ไงน้องก็ว่าอยู่แต่ในความรู้สึกจริงๆน้องมีความรู้สึกว่าเจ๊หนึ่งกับพี่พจน์เนี่ยดูจะไม่มีไม่น่าจะมีโอกาสกันได้นะเขาดึงพี่พจน์มาเป็น CEO ร่วมในงานเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ผงผอมสมมะนาวที่เปิดจองวันแรกขายไป 300,000 กล่องโอ้โหร้อนมากเขาก็เคลียร์ให้เราหมดเลยนะเขาก็บอกว่าพี่เป็นอะไรพี่ถามหนูเลยถ้าเราถามก็สั่งก็ถามหลังไมค์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วในความเป็นจริงน้องคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในการที่แบบคู่นี้เขาจะมารักกันพี่พจน์เขามีแฟนแล้วเหมือนกันแหละพี่พจน์จะมาคบกับผู้หญิงเนี่ยนะคุณแม่ก็นั่นน่ะสิเขาก็ขำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบแต่ว่าวันนี้น้องยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะมาคอยแต่ว่าประเด็นเยอะซะขนาดนี้คุณแม่นั่งเมาคนเดียวคงจะเหนื่อยวันนี้ต้อนรับอีกหนึ่งท่านนะคะมาแล้วค่ะต้อนรับคุณแม่รักสวัสดีค่ะเสื้อตัวเล็กหรือว่าหลังตัวใหญ่เสื้อตัวเล็กนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักเริ่มลงแล้วนะไม่ไม่น้ำหนักลงแต่เสื้อยังปรีอยู่นะคะไม่นะอะไรกันหันมาคือซ่อนสุดฤทธิ์มาถึงขอถ่ายรูปก่อนกล้องซูมกล้องซูมเสื้อตรงนี้ใช่ไหมกล้องเอาจริงๆเนี่ยกระดูกมาอะไรนะกระดูกก็ปล่อยไปเลยคุณแม่คือไปทำหน้าอกมานะก็700 ซีซีกล้องซูมก่อนนมปริเลยตอนนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวในวงการบันเทิงเนี่ยร้อนระอุและยังคงแซ่บอยู่เสมอหลายหลายคนยังคงติดตามนะคะเรื่องของคุณเจนนี่นะคะวุ้นเส้นรวมไปถึงบรรดาเพื่อนซีคนสนิทอีกหลากหลายคนนะจากบทสรุปจะเป็นอย่างไรตอนนี้เขาแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งทีมกันแล้วนะคะวันก่อนนี้แอนอลิชาที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็มีประเด็นที่ค่อนข้างจะแบบโอ้แรงพอสมควรแต่หลายๆคนก็เห็นพ้องต้องกันนะคุณแม่บอกว่าเห็นด้วยกับแอนอลิชาเกี่ยวกับประเด็นที่บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะโทษผู้หญิงก็ไม่ได้นะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายเลวอย่างนี้เสียความรู้สึกแทนเพื่อนนี้เอาข้อมูลมาจากเพจใต้เตียงดาราแต่ว่าจริงน้องก็ฟังคำสัมภาษณ์นะ
มือนว่าต้องโทษผู้ชายมากกว่ามันไม่เกี่ยวผู้หญิงเสียความรู้สึกแทนเพื่อนถ้าเจอเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเคลียร์ให้ถามว่าเกลียดผู้ชายไหมไม่ถึงกับเกลียดแต่ความถูกต้องมันต้องมีอย่าเอาเปรียบผู้หญิงอย่าทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยน้องก็เลยอยากจะถามคุณแม่ทั้งสองคนว่าประเด็นนี้มันชัดเจนแล้วมันอะไรยังไงกันต่อดีคะคุณแม่ก็ชัดเจนแล้วถ้าเพื่อนฝั่งนางฟ้าเนี่ยก็ต้องมาบอกสิว่าเพื่อนฝั่งตัวเองเนี่ยถูกเพื่อนฝั่งตัวเองเนี่ยนะคะก็คือเป็นในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นถูกไหมคะอยู่ดีๆเพื่อนในกลุ่มแก๊งนางฟ้าจะมาด่าพวกเดียวกันมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะกับการที่ด่าคู่กรณีจะไปด่าไฮโซไฮโซอะไรนะไฮโซที่ไฮโซจิ๊บก็ไม่ได้จะไปด่าเขาทำไมเขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจอะไรด้วยแต่สิ่งที่คนรู้ทั้งสองฝ่ายคือคุณกึ้งฝ่ายชายนะคะรู้ทั้งเรื่องของคุณเจนนี่รู้ทั้งเรื่องของไฮโซคนใหม่แล้วก็รู้อยู่ว่าคุณเส้นเนี่ยเป็นเพื่อนในกลุ่มทั้งสองกลุ่มนะคะนี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาคือคุณแอนก็บอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วก็น่าจะต้องแบบมาโทษผู้หญิงไม่ได้อย่ามาทะเลาะกันเองคือจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของผู้ชายมากกว่าที่ไม่โอเคใช่อันนี้คือต้องมาเคลียร์นะใช่แต่ประเด็นนึงที่ร้อนแรงยิ่งกว่าคือซุปตาตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยพี่อ้ําพัชราภาก็ไปคอมเมนต์เหมือนให้กำลังใจไฮโซกึ้งมันคืออะไรยังไงคุณแม่มันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าโป๊ะแตกขึ้นมาอีกอันนึงคือคนเนี่ยพยายามจับดราม่าเห็นคุณอ้ําเนี่ยนะคะเข้าไปโพสนะคะซึ่งภาพนั้นเนี่ยเป็นคุณกึ้งไปเปิดตัวเรื่องของมูลนิธิน้องหมากับคุณเก๋ชลดานะคะเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยคุณอ้ําด้วยความที่เขาเคยรู้จักกับคุณกึ้งและก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่เขาไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับคุณกึ้งเป็นเพื่อนกันและเขาก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันแค่นี้หลายๆคนก็จับตามองว่าอ้าวรักเก่าจะกำเริบอีกหรือเปล่าเพราะคุณกึ้งเคยมีข่าวกับคุณอ้ําแล้วและคนก็โยงไปอีกว่าอ้ําเคยมีข่าวทะเลาะกับเจนนี่ตอนแรกเนี่ยเจนนี่ก็เหมือนอยู่กลุ่มอ้ําด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องระหกระเหินออกจากกลุ่มไปนะคะคนเนี่ยมองว่าอ้าวอ้ําเลือกข้างนี่อ้ําเลือกฝั่งกึ้งนี่บอกแบบนี้ค่ะอ้ําเขาสนิทกับใครเขาก็ให้กำลังใจคนนั้นนั่นแหละแต่พี่อ้ํานี่สนิทกับพี่ชายอนันทวีปใช่มั้ยสนิทกับพี่อนันทวีปสนิทคือเขาคุณอ้ําเนี่ยเขามีเพื่อนหลายกลุ่มมากแต่สิ่งที่สำคัญมากคุณอ้ําเขารู้จักกับคุณกึ้งเขาสนิทกับคุณกึ้งไงค่ะมีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างแต่คิดว่าอะไรรู้ไหมการแสดงคอมเมนต์ของพี่อ้ําน่าเป็นเจตนาดีอย่างเช่นว่าเฮ้ยเห็นพวกเห็นข่าวอยู่ตอนนี้ใครถามเพื่อนบอกสู้ๆนะใช่หลายๆคนก็อย่าไปจับใจว่าเฮ้ยแล้วตกลงอ้ําอยู่ทีมกึ้งหรอลิงไม่ใช่คือในฐานะความของการเป็นเพื่อนมันเวลาสมมติว่าถ้าเพื่อนเราอ่ะโดนอะไรก็แล้วแต่อะไรกำลังใจแต่เราให้กำลังใจเพื่อนเราไงเนาะจะไปเหยียดซ้ำก็ไม่ได้อย่าไปโยงว่าโอ๊ยทำไมพี่อ้ําไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจะให้คนจับตามองแบบนี้ด้วยคุณอ้ํากับคุณกึ้งเนี่ยเคยมีข่าวกี่กันถูกมั้ยกับการที่เขาจะคุยกันหลังไมค์ก็ได้แต่นี่เขาบริสุทธิ์ใจไงเขาเลือกที่จะคุยหน้าไมค์เลือกที่จะคอมเมนต์ให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นเลยว่าเขาคอมเมนต์จริงๆเขาไม่ได้มีอะไรในกอไผ่แต่ถ้าคิดจะแอบคบกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็แอบคอมเมนต์ไปแล้วแอบคุยหลังบ้านก็จบไปแล้วถูกไหมคะแต่คนเนี่ยมันโยงว่าไปเยาะเย้ยเจนนี่หรือเปล่าไปอยู่ฝั่งคุณกึ้งแล้วไม่ดูแลใจเจนนี่หรือเปล่าก็คุณอ้ําไม่ได้สนิทกับเจนนี่นี่แล้วทำไมจะต้องไปคอมเมนต์ด้วยหรือถ้าอ้ําคอมเมนต์เขาอาจจะคุยกันหลังบ้านก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องคุยหน้าบ้านเพราะคุณเจนนี่เนี่ยคนให้กำลังใจเป็นแสนเป็นล้านนะคอมเมนต์เนี่ยเรายังอ่านไม่ทั่วยังอ่านไม่จบเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของวุ้นเส้นหยุดการเคลื่อนไหวใน Instagram ไปไหนมาไหนก็ไม่โพสต์ไม่ลงไม่ลงมากว่าทำไมวุ้นเส้นถึงเลือกที่จะไม่โพสต์ข้อความลง Instagram แต่เพื่อนๆคนสนิทเนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยก็มีการโพสต์ลง Instagram บอกว่าให้กำลังใจวุ้นเส้น มีการไปกินข้องกินข้าวอะไรกันอย่างนี้ด้วยนะคะหลายๆคนก็จับตามองว่าอีกหนึ่งเรื่องที่มองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าถ้าเห็นแก๊งนางฟ้าเนี่ยออกงานเกือบทุกวันนี่คนมองคนจับโยงไปแบบนี้เลยฉันมองว่ามันไม่ใช่การสร้างกระแสมันเป็นจังหวะพอดีมันเป็นเรื่องจริงแล้วทีนี้เนี่ยบังเอิญว่ามันเป็นเกี่ยวกับแก๊งนางฟ้าแล้วพอช่วงเวลาที่แบบรู้สึกว่าเรื่องงานนี้ยกใครดีเขาก็เลยต้องติดต่อแก๊งนางฟ้าออกงานเพื่อที่จะให้มีนักข่าวเนี่ยได้ไปตามสัมการในนี้แต่บางทีเขาก็ตอบนะแต่เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ตอบคือเรื่องบางเรื่องเชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แต่เขาไม่ได้มานั่งเอาเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเนี่ยมาพูดกันในที่แจ้งใช่นี่แต่มันมีคนเห็นอีกยังไงมันมีคนเห็นว่าเจนนี่กับวุ้นเส้นเนี่ยไปนั่งกินข้าวกัน
มีกลุ่มนี้ก็คือจะมีคุณนานามีคุณเจนนี่มีคุณเส้นแล้วก็มีแป้งออนจิราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไปนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าอ้าวมีหลักฐานไหมอันนี้ไหนคือหลักฐานนี่คือการพิมพ์ออกมาในโลกโซเชียลซึ่งเราก็ไม่ทราบได้ว่ามันคือเรื่องจริงว่าไม่จริงใช่ไหมก็คือมันก็โยงกันไปว่าอ้าวแล้วหน้าไมค์โหออกมาพูดกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าไม่คุยกันแต่พอหลังไปกินข้าวกันใช่ไหมด้วยกันตกลงมันคืออะไรใช่ไหมมันคืออะไรแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมมองอีกมุมนึงอย่างที่โบกาบอกว่ามีหลักฐานหรือเปล่าถ้าสิ่งที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยเราก็พูดได้แค่ลอยลอยมันยังไม่ใช่ความอย่างสมมติว่าเราพูดออกมาว่าเฮ้ยเขาไปกินข้าวกันจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคนเสียคือเรานะใช่อาจจะเป็นภาพเมื่อ2ปีที่แล้วหรือไม่ก็บางทีแบบเหมือนมีคนตาดีไปเห็นแล้วก็ไปโพสต์อยู่ในโซเชียลมันก็เลยกลายเป็นข่าวแต่บางครั้งคนตาดีก็ไม่ได้เห็นชัดอย่างเช่นว่าคนหน้าคล้ายหรือที่คนหน้าคล้ายดาราเยอะใช่ไหมใช่หรืออาจจะเป็นประเด็นกระแสอยากจะให้เป็นกระแสขึ้นมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่จริงอุ้มมองว่าในความเป็นเพื่อนที่หลายคนบอกเหมือนแก๊งจะแตกคุณแม่ทั้งสองคนมองว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาสมานฉันท์รักกันเหมือนเดิมไหมไม่แตกหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเนี่ยกว่าฝ่าฟันมรสุมผ่านเรื่องราวมาเยอะมากนะจำได้มาตั้งแต่เรื่องของคุณภูริที่มีการไปคุยกันในกลุ่มไลน์ของกลุ่มผู้ชายด้วยกันแล้วเหมือนเมาแฟนเมาปนามีอะไรประมาณนี้ก็กลายเป็นเรื่องเหมือนกันนะคะเรื่องนั้นแรงกว่าเรื่องนี้ด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเขาก็ยังรักกันอยู่เจ็ดคนในกลุ่มเหมือนเดิมหรือแม้แต่บรรดาไม่หรอกเราตอบไม่ได้ว่ารักหรือไม่รักเขาเลยแม้เราก็ไม่ค่อยเห็นเขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปไหนมาไหนด้วยกันเงี้ยหรอเมื่อก่อนเราเห็นแก๊งนั่งฟังไปคบแก๊งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นการไปคบแก๊งก็เขาดังกันทั้งหมดนะมีงานแย่งกันทั้งหมดคลิปก็เป็นงานกันมากไปไม่รู้เนาะก็เยอะคือแย่งงานอ่ะคงไม่แย่งเพราะว่าคนละทางคนละทางอย่างแก๊งมีลูกเนี่ยเขาก็จะคือเกาะกลุ่มการมีลูกเพราะว่าการเอาพรีเซนเตอร์เนี่ยมันต้องเอาหลายๆคนแต่อย่างสาวโสดเนี่ยก็จะเหลือคริสหอวังคนเดียวที่เป็นสาวโสดที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานนะคะแต่แล้วก็ตอนนี้มีคุณวุ้นเส้นอีกคนหนึ่งที่กลับมาใช้ชีวิตสดครั้งหนึ่งก็เนื้อหอมคุณเส้นเนี่ยงานอีเวนต์เยอะอยู่แล้วหรือว่าคริสเนี่ยงานก็เยอะอยู่แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอพูดถึงคริสปุ๊บมันมีประเด็นอีกคนเมาก็เมากันไปหลังบ้านเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงคือบางคนก็บอกว่าเคยไปนั่งอยู่ในห้องแต่งตัวกับคริสแล้วเหมือนคริสเนี่ยก็เหมือนมีการเมาเจนนี่เหมือนกันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเมาเพื่อนอย่างเงี้ยประเด็นนี้คุณแม่มองว่ายังไงคือถ้าเรามองเนี่ยเราก็ยังเมาเลยโบกัสเนี่ยเป็นเข้ารายการเราก็เมากันเป็นเรื่องโจ๊กๆแต่คนที่มันมองเนี่ยมันอาจจะมองว่าไม่ได้นี่ทิ้งทาเพื่อคนรับสารแล้วก็ไปขยายต่อเนี่ยจะไปความไม่สารนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ลบหรือว่าบวกอย่างเช่นเราอยู่ในห้องแต่งหน้ากันแล้วเราก็เมากันปกติถูกไหมแล้วอย่างช่างแต่งหน้าไปเมาต่อบอกแกงนี้เขาน่ารักแล้วเขาแบบแฉกอะไรอย่างนี้สนุกนะแต่ถ้าอีกคนนึงถ้าไหนไม่เมาอุ้ยทำไมกันเป็นทิ้งทาเพื่อนแบบนี้เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเจตนาคนเล่าให้ฟังอ่ะคนที่ฟังแล้วไปเล่าต่อเจตนาเขาจะให้ออกไปในทางบวกหรือทางลบถ้าไปในทางลบคนที่มาเล่าก็จะดูแย่ว่าทำไมว่าคือเพื่อนในกลุ่มมันก็ต้องมีพูดกันอยู่แล้วเขาอย่างงู้นเขาอย่างนี้เขาอะไรอย่างงี้มันเป็นเรื่องปกติคือเมาไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่นำพาสื่อเนี่ยแหละเหมือนแบบสมมติว่าใช้ไปคิดแบบเจนนี่โอ้โหมางานก็สายอะไรอย่างเงี้ยคือบุคคลที่4ที่5แล้วเล่าอย่างเงี้ยคือเล่าแบบขำๆไม่ได้คิดอะไรไงแต่สมมติว่าถ้าคนที่ฟังอยู่เฮ้ยคิดมาเล่าถึงว่าเจนนี่แบบเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยพอรับไปคนฟังอีกถูกไหมล่ะถึงบอกไงว่าบางทีแล้วเนี่ยการที่เราเป็นผู้รับสารกว่าที่มันจะข้อมูลมันจะถึงผู้รับสารสุดท้ายเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วใช่แต่ว่าโยงอีกเรื่องของการโพสต์สตอรี่คือโดนอีกโพสต์ของกินก็ผิดอีกอันนี้ใครโพสต์คะคุณแม่คุณคริสหอวังเป็นคนโพสต์ในอินสตาแกรมนะคะก็เป็นการโพสต์ของกินนะแล้วก็โพสต์ว่าเป็นแบบเป็นภาษาอังกฤษว่าของกินแล้วสมมติว่าถ้าเจนนี่อ่ะไปนั่งกินสตอแล้วแบบสตออะไรก็โดนอีกนะใช่ใช่คืออะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นซิมโบลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มันกำลังเกิดขึ้นอ่ะไอคนที่อยู่ในโซเชียลแม่งมันจับได้หมดเอาง่ายๆเจนนี่เนี่ยโพสแก้วกาแฟก็เป็นข่าวอีกก็บอกว่าแม้ห่างกับคนกาแฟเนสกาแฟก็มีคนพูดมันก็มีสัญลักษณ์ทุกอย่างแม้แต่โพสรูปสมมุตินอนในอ่างน้ำแล้วเอาเท้าขึ้นไปก็โพสรูปตีนอีกก็คนก็มองหุยไปด่าเขาอีกคือโซเชียลมันเป็นประเด็นทุกแบบอ่ะใช่แต่ยังจำได้เลยตอนจ่าโพสแก้วกาแฟอ่ะค่ะก็เป็นประเด็นก็เป็นประเด็นแม่งดาราจะกินกาแฟยัง
คนโยงมันโยงเก่งไงแม้แต่ดาราเนี่ยสมัยนี้เขาก็จะโพสเรื่องคำคมก็โดนโยงอีกพอคำคมบางทีคติธรรมก็โดนโยงอีกคนเรามันแปลกนะอุ้ยคำคมนี้แม่งโดนว่ะบางทีอย่างเช่นเราชอบมากเลยแล้วเราไปโพสมึงเหน็บใครอยู่วะเนี่ยคนกินอย่างงี้แล้วแต่จริงๆคำคมเดี๋ยวนี้มันโดนใจเยอะมากมันออกมาจนรู้สึกว่าโอ้โหแม่งมันเปรียบเท่าชีวิตจริงเหรอเกินอะไรเงี้ยคนก็คิดกันไปอีกมันก็เลยทำให้มีคนคิดล่าสุดคุณเยอะมากจากประเด็นที่ปันกับวุ้นเส้นที่เขาสนิทกันใช่ไหมแล้วเหมือนมีคนไปสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ปันก็บอกอ๋อเจนนี่หรอก็จริงๆเราก็ไม่ได้รู้จักนะคะแต่ว่าก็เคยดูละครพี่เขาอยู่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกปันก็เดียวเราเข้าใจปันที่ปันบอกว่าไม่รู้จักพี่เจนนี่มันตอนแรกปันบอกว่าไม่ใช่เรื่องของหนูนะไม่ใช่ก็เรื่องของหนูหนูว่าไม่ได้รู้จักกับพี่เจนนี่แต่หนูดูละครเขานะคะคำว่าไม่รู้จักพี่เจนนี่หมายความว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ว่าไม่รู้จักว่าเจนนี่คือใครบางทีดาราในวงการน่ะเขาก็ไม่ได้สนิทกันทุกคนอย่างเช่นพอปันก็รู้ว่าคนนี้คือปันคนนี้คือเจนนี่แต่ในเมื่อว่าถ้าเขายังไม่เคยร่วมงานกันความสนิทกันก็ถึงแบบเดี๋ยวแบบไม่มีลายกันอะไรเงี้ยอันนี้ว่าเป็นแฟนรายการที่ดูละครพี่เจนนี่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่คนก็ตีให้มันเป็นประเด็นขึ้นไปอีกคือด้วยความที่น้องปันเนี่ยเป็นคนพูดหรือตอบคำถามเนี่ยแล้วจะรวบคำปันเป็นคนรวบคำคนเนี่ยจะสังเกตว่าปันเป็นคนนึงที่ตอบแบบสะใจคนจะชอบเพราะอะไรเพราะว่าเวลายั่วอารมณ์หรือว่าเวลาถามอะไรเนี่ยปันจะตอบแบบรัดกุมสั้นๆแล้วบางทีความหมายเนี่ยมันผิดความหมาย อย่างเช่นเขาบอกว่าปันงานเยอะเลยนะคะช่วงนี้ปันบอกว่าอ๋องานเยอะจริงค่ะแต่ปันเนี่ยอยากนอนมากกว่าคนก็ไปคิดกันว่าปันเนี่ยอยากนอนไม่อยากทำงานคือปันบางทีเนี่ยเขาก็ตอบในความคิดของเด็กอ่ะคือด้วยความที่น้องเพิ่งอายุ20เองอ่ะน้องยังเด็กอยู่เพราะฉะนั้นก็ตอบแบบสั้นๆแต่คนก็สามารถตีความไปอีกแบบนึงได้ทั้งที่ความหมายปันไม่ได้สื่อต้องการจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าใครอยากได้กระแสก็ต้องรีบโพสต์เรื่องของคุณเจนนี่คุณเซนมีดาราอีกหลายคนนะคะโพสต์เรื่องของคุณเจนนี่เซนมีการโพสต์เป็นแอปแตกมีการโพสต์เป็นซินเดอเรลล่ามีการโพสต์เป็นสาวที่แบบกินผู้ชายเยอะอะไรอย่างนี้มีอักษรย่องอักษรย่ออะไรกันออกมามากมายซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าอย่าไปเอากระแสเขาสงสารเขาบางทีเนี่ยเขาต้องการเคลียร์กันให้จบแล้วคนรอบข้างเนี่ยเป็นกำลังใจอย่างเดียวพออย่าไปซ้ำเติมนะคะมี2เรื่องที่สำคัญมากเรื่องแรกคือเรื่องกำลังใจให้กับเจนนี่เพราะว่าเพิ่งเลิกลากับคุณกึ้งกำลังใจที่2บรรดากลุ่มเพื่อนทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊งนางฟ้าแป๊บอันจิราเมพิชญาหรือปันใครอีกหลายคนเนี่ยก็ต้องการกำลังใจให้กำลังใจเขาเถอะใช่ใช่ทีนี้พอคุณแม่พูดถึงประเด็นโพสต์อันนี้ก็น่าจะต้องใช้เวลาในการทำให้ผองเพื่อนกลับมาแฮปปี้กันเหมือนเดิมนะคะแต่ประเด็นโพสต์ผิดมันมีดราม่าอีกหนึ่งกระแสเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ของน้องขวัญลงรูปก๊อฟดูดปากกับหนุ่มเครีแฟนเก่างี้คุณแม่จะกดลบแต่กดผิดตามไม่ดีเป็นความผิดพลาดเพราะความเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นความตั้งใจหรืออะไรกันแน่คุณแม่ช่วยวิเคราะห์ประเด็นนี้นิดนึงอะค่ะคือเอาแบบนี้ก่อนขออนุญาตวิเคราะห์ตามชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะคือเล็กซี่เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูพวกคอมเมนต์ต่างๆที่เขาคอมเมนต์กันเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยสายตาไม่ดีและคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยได้เล่น Instagram ค่ะเขาบอกว่าคนที่ถือแอคเคาท์เนี่ยของคุณแม่เนี่ยคือลูกแก้วลูกแก้วแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะคนก็คอมเมนต์กันมาว่าเนี่ยคุณลูกแก้วเป็นคนถือมากกว่าแล้วลูกแก้วเนี่ยก็มีการโพสต์รูปนี้นะคะอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยเขาบอกว่า Instagram กว่าจะลงรูปได้แต่ละรูปมันต้องมีการคอปภาพหรือต้องมีการกดปุ่มนั้นกดปุ่มนี้ถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องอาจจะโพสต์ยากค่ะแล้วการลบรูปกับการโพสต์รูปมันคนละเรื่องกันลบรูปเนี่ยก็คือกดลบแสดงว่ามันต้องมีอยู่แล้วถึงไปกดลบออกจาก Instagram ถูกกับอีกอย่างนึงคือถ้าโพสต์รูปก็ต้องมีรูปอยู่ในคลังภาพและจะไปกดลบถูกไหมคะค่ะถ้าสมมุติว่าคำว่าคุณต้องการลบหมายความว่ารูปต้องมีอยู่ในมือถือแล้วอันนี้มุมนี้นะคะคนก็เลยมองว่ามี2แบบแบบแรกคือคนอื่นเล่นไม่ใช่คุณแม่แบบที่2คุณแม่นั่นแหละจงใจนะคะอันนี้คือชาวเน็ตว่ามาแต่เราวิเคราะห์แบบนี้ค่ะในมุมของนักข่าวนะคะคือด้วยความที่บางทีเนี่ยคุณแม่สายตา
ตาเขาอาจจะฟ้าฟ้าและขนาดเล็กซี่มองเนี่ยยังมองว่าเป็นน้องขวัญอุษามณีเลยเราเพ่งแล้วพี่ยิ่งอีกเออขวัญว่ารูปไม่ไม่ไม่คล้ายขวัญอ้าวแล้วแต่สมมติคุณแม่แล้วจะอยู่ในกล้องคุณแม่แล้วจะอยู่ในกล้องคุณแม่ได้ยังไงไม่ไม่สมมติจะเพี้ยนเป็นรูปน้องขวัญแล้วคุณแม่จะโพสเพื่ออะไรอ่ะก็โพสเพื่ออะไรก็โพสโปรโมทรูปไงแล้วแม่ขวัญจะยอมให้โพสโปรโมทรูปตัวเองที่ขยี้ปากแฟนหนุ่มเหรอคะคุณแม่แต่ขวัญโฆษณาอะไรคะเขาขายอะไรคะลิปสติกถูกไหมคะกับการที่ขายลิปสติกแล้วโพสอย่างนี้เพราะปากมันจะเปิดสีแดงๆเนี่ยมันจะมีภาพนึงที่ปากเปิดสีแดงๆเปิดลิปสติกด้วยคุณแม่กำลังจะบอกว่าแม่น้องขวัญเนี่ยนึกว่าเป็นขวัญอุษามณีคือถ้าเป็นเล็กซี่เนี่ยเล็กซี่มองว่าเป็นขวัญคือเพ่งหลายรอบมองหลายรอบมากเพราะมีโอกาสได้เห็นภาพนี้ของคุณแม่น้องขวัญโพสด้วยก็คุณแม่ไม่ตกใจหรือว่าน้องขวัญไปแบบโอ้โหทุ่มเททุ่มทุนในการโปรโมทลิปแบบขนาดจุกปากกับก๊อฟพิชยะขนาดเด็กการทำธุรกิจเต็มที่ค่ะขวัญเต็มที่คือพี่เล็กซี่มองว่าอย่างนั้นแม่อาจจะตาฟ้าฟ้าคือพี่เล็กซี่ก็เลยจะมองว่าคุณแม่น่าจะกำลังโปรโมทลิปให้น้องขวัญอยู่ใช่คือด้วยความที่เขามองว่าเป็นลูกสาวดูนี่หน้าคล้ายขวัญมะก็คล้ายๆเหมือนขวัญใส่วิกแต่พอภาพมันออกมาอ้าวไม่ใช่ก็ต้องลบแม่ก็ต้องรีบลบแต่บังเอิญว่านะคะมีมือไวมือดีเนี่ยแคปรูปคือดาราโพสรูป3วิคนก็แคปทันแล้วและเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมดูดภาพแบบเร็วมากด้วยดูดแบบเร็วๆนะคะก็นั่นแหละน้องขวัญก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าคือแม่เนี่ยก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอย่าให้มีข่าวนี้เลยถ้ามีข่าวนี้แม่ยิ่งเครียดนะคะเนี่ยเราแต่ก็ปล่อยผ่านขวัญก็บอกปล่อยให้มันผ่านไปเถอะค่ะมันไม่มีอะไรแต่มันก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองค่ะคุณแม่บอกว่าให้ปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่านแต่อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งกระแสปล่อยผ่านไม่ได้แม่เรื่องอะไรเรื่องอะไรกับเรื่องของคู่รักที่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่เบลล่าราณีกับพี่เวสกุลวัฒน์ล่าสุดที่โดนเขาบอกย่อสัญญาเขาสัญญาออกมาบอกว่านะคะนางเอกอะไรนะเขาบอกว่านางเอกกับพระเอกกินกันเองในกองถ่ายหลายคนก็เลยคิดว่าเป็นพี่เวียหรือเปล่าอันนี้หลายคนคิดนะไม่รู้ความจริงเป็นยังไงมดดำบอกว่าพูดในรายการรายการหนึ่งนะคะบอกว่าพระเอกช่องดังเนี่ยแอบกินกับนางเอกใหม่นะคะคนก็โยงกันไปต่างๆนานาเขาบอกว่ามันมีข้อความในรายการเนี่ยบอกว่านางเอกคนนี้เพิ่งย้ายมาใหม่ก็แสดงว่าเป็นนางเอกใหม่ไม่ใช่ช่องน้อยสีใช่นะเขาบอกแบบนี้เลยนะคะส่วนพระเอกเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวแฟนไปหมาดๆนะคะและจะมีใครล่ะที่เพิ่งเปิดตัวแฟนไปหมาดๆก็หลายคนพี่เวียไงถูกไหมคะแต่บางทีสัญญาณเราก็เป็นการเขาเรียกว่าจับคาดเดาเนาะแต่เราไประบุเขาไม่ได้หรอกแต่จะบอกแบบนี้ว่าเวลาคนดูละครบางทีมันมีนัยยะออกมาเพราะเวียเล่นละครกับน้องพีคพัชรศยาซึ่งคู่นี้เขาเป็นคู่หนึ่งที่เวลาเล่นละครเล่นเต็มที่คนก็พยายามอินว่าอุ้ยคู่นี้ต้องมีอะไรในกอไผ่แน่เลยอ่ะไปเมาดีกว่าเมาดีกว่าว่าในละครเนี่ยมันต้องยิ่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 งนอกจอต้องแบบนี้แบบนี้แน่เลยนะคะพอไปเมาให้พิธีกรฟังให้คนนั้นฟังให้คนนี้ฟังพิธีกรก็เลยเอามาพูดดีกว่าแต่พูดเป็นอักษรย่อนะคะคนก็เลยมองว่าอ้าวเวียกับพีคแน่นอนพุ่งเป้าไปแบบนี้เลยก็ลือกันไปต่างๆนานาว่าเขากินกันว่าเขากินกันและในความที่เวียเนี่ยจะดูลุคแบดบอยดูลุคเป็นแบบว่าหนุ่มเพลย์บอยจะมีหรอที่จะรักเบลล่าคนเดียวเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของวีรภาพด้วยอยู่ในกลุ่มของใครหลายๆคนที่ดูเป็นเจ้าชู้เขาก็เลยมองว่าเอานี่แหละเวียแหละเอาเวียละกันหวยออกที่เวียหวยออกที่เวียทีนี้ก็เลยแบบอ่ะหวยออกที่เวียหลายคนก็เลยไปสัมภาษณ์คุณเบลล่านะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่ามันมีประเด็นเมาส์ที่เราเมาส์ข่าวพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้เบลล่าบอกว่าก็ได้ดูคลิปข่าวแล้วค่ะเราก็ไม่สามารถห้ามใครได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการว่าเป็นใครแล้วสำหรับเรามองในความเป็นจริงเราไม่เก็บเรื่องนี้มาคิดเพราะเราอยู่ในจุดที่สบายใจเราไม่คิดตรงนี้เลยเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครเอาจริงๆได้ดูก่อนมางานนี้เลยนะก็มีคนส่งมาให้ดูส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยค่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่เขารู้ข่าวแล้วหรือยังส่วนจะไปถามไหมปกติก็ไม่ได้คุยกันเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องบอกพี่เขาเพราะเราไม่จำเป็นการที่จะต้องคุยกันเรื่องแบบนี้แล้วบอกว่าเราจะไปเกาเหลากับคนอื่นเอาจริงๆเราไม่เคยมีปัญหากับใครถามว่าเฟลไหมคือทุกวันนี้มันก็ยังปกติอยู่เลยยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่มดดำก็เคยเจอในรายการนะคะก็ไม่ได้อะไรกันค่ะพี่เขาเองก็ไม่เคยเอ่ยชื่อเราส่วนตัวเราถ้าให้ร่วมงานก็ยินดีเราร่วมงานได้กับทุกคนอยู่แล้ว
นะคะก็ต้องบอกแบบนี้ถ้าเป็นนักข่าวเนี่ยมาเล่าข่าวแบบนี้ดาราเกลียดแน่นอนดาราออกมาด่าแน่นอนแต่นี่ความด้วยความที่เป็นมดดำเนี่ยใช่เวลาเขาเมาข่าวเขาอะไรอย่างนี้นะคะดาราก็ไม่โกรธก็เลยเรามีอิทธิพลนะคือเราก็งงเหมือนกันว่าเวลาเราเมาข่าวสอนยอดดาราโกรธแต่ว่ามดดำไม่โกรธเป็นเพราะอะไรคุณแม่คือด้วยความที่อาจจะเป็นดาราด้วยกันนะคะใบขนาดนี้เนี่ยคนก็รู้แล้วแหละว่าเป็นใครนะคะถ้าเป็นดิฉันสองคนเนี่ยเวลิกซี่โบกัสนะคะไปแฉเรื่องนี้โดนค่ะโดนค่ะนะคะนี่เปลี่ยนเรื่องได้ไหมระหว่างที่กำลังกดโทรศัพท์เนี่ยมีเรื่องราวดีๆนะไปเจอพอดีเกิด IG พอดีตามน้องตูนเอฟอยู่น้องตูนเอฟน่ารักมากไม่เคยทำเซอร์ไพรส์ใครล่าสุดทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวน้องที่ชาจีทเวนตี้ขอแต่งงานน่ารักมากเลยน่ารักมากเออจริงๆน่ารักมากมีรูปจะดีโทรศัพท์เนี่ยไปแคปเจอร์พูดนี้เราจะเล่าเรื่องนี้ด้วยไปแคปเจอร์จาก IG มาเลยเออไปแคปเจอร์มาไม่แคปแล้วเพราะว่ากำลังขอพูดเรื่องนึงได้มั้ยเรื่องอะไรอ่ะเป็นข่าวที่ร้อนเรื่องเรื่องเรื่องของคุณปูเออเรื่องแฟนหรอปูไปไหนปูไปยาปูไปไหนอะไรนะปูไปไหนไม่มันมีปูไหนปูก็ปูไหนล่ะปูไงไม่แต่เราจะปูไปยามันมีในโลกโซเชียลถ้าเราจะพูดถึงปูนั้นถ้าเราจะพูดถึงปูนั้นเนี่ยล่าสุดฉันอ่านข่าวมาแล้วนะก็บอกว่าถึงดูใบแล้วหมายถึงปูไปยาแล้วปูไปแล้วปูไหนปูไหนคนก็พยายามจับโยงกันไปนะปูไปยาพูดถึงปูไปยานี่ถือโอกาสนะตอนนี้ปูไปยาเนื้อหอมมากโสดมากปูคนนี้ไม่ได้ไปไหนนะก็ยังอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปเมืองนอกบ้างเป็นปลักปลายนะก็คือไปโคอินเตอร์นั่นแหละประกาศชัดเจนว่าเลิกลากันไปแล้วและล่าสุดเนี่ยปูปยาเขาเล่นมิวสิกวิดีโอเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเรื่องแรกนะคะของปราโมทอ่ะคือปราโมทได้ปะนะไม่ใช่ปราโมทปราโมทอะไรสักอันนึงอ่ะเพื่อนเขาผู้ชายอ่ะชื่อโมดชื่ออะไรสักชื่อนึงอ่ะเขาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอไปแล้วนะคะปูคนนี้ยังอยู่นี่นะคะอยู่เมืองไทยนะฮะกบปราโมทกบไม่ใช่ชื่ออะไรโมดอะไรนะโอ๊ตปาโมดโอ๊ตปาโมดตัวอ้วนอ่ะโอ๊ตปาโมดอันนี้ไม่ใช่หรอแก๊งพลอยหอวังไม่แต่โอ๊ตกับโอ๊ตปาโมดเขาถ่ายรูปคู่กันเพราะว่าเขาถ่ายนิตยสารใช่แล้วนี่ด้วยอ๋อใช่ใช่น่าจะเป็นเพื่อนกันเขาก็จีบน้องปูปยาเนี่ยมันเล่นมิวสิกวิดีโอมิวสิกแรกด้วยนะคะก็ปูไม่ได้ไปไหนนะคะยืนยันนะคะปูยังอยู่ปูยังอยู่นะโอเคแต่ปูเลิกกับแฟนเก่ายังอ่ะที่เป็นฝรั่งเลิกแล้วเรียบร้อยอันนี้เลิกจริงใช่ไหมใช่นะคะอ่ะโอเคก็พอหอมปากหอมคอก่อนแล้วกันเมาส์กันในวันเริ่มต้นสัปดาห์จะได้แบบชิลๆนะคะมีความสุขกันนิดนึงอย่างที่บอกว่าข่าวก็เป็นข่าวแต่ว่าถ้าอยากจะให้ขยี้ข่าวก็ต้องมีเลยพี่เล็กซี่และพี่โบกัสนี่แหละแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีอะไรครับคุณแม่โบกัสคะช่วงหน้าบอกได้เลยว่าเรามีหนึ่งสาวแซ่บนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะที่เธอจับความจี๊ดจ๊าดของเราสามคนคือความเผ็ดร้อนแซ่บซ่าจี๊ดจ๊าดมากเขาเป็นใครกันเขาจี๊ดจ๊าดต้องรอดูนะถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าสาวคนนี้จี๊ดจ๊าดขนาดไหนคุณผู้ชมต้องติดตามเพราะว่าเขามาพร้อมกับของที่ทำให้เรารู้สึกจี๊ดแล้วก็ตื่นขึ้นมาได้เลยนะคะติดตามแล้วกันว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ในวันนี้กับคนดังของเราในวันนี้อันไหนจะจี๊ดกว่ากันช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงคนดังขอโชว์ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอ่ะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอ
รถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับขอโทษค่ะทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินรายการชั้นละ8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันแก๊งนางฟ้าแตกจริงหรือฟังจากปากสาววุ้นเส้นหลังเพื่อนซีเจนนี่อันฟอลโล่ไอจียูนิเซฟไลน์ลานประเทศไทยจัดงานวิ่งการกุศลเป็นอีกหนึ่งสาวบอกได้เลยว่าตอนนี้ฮอตมากสำหรับสาววุ้นเส้นนะคะกับกรณีที่สาวเจนนี่เพื่อนสนิทอันฟอลโล่งานนี้เราก็เลยต้องไปสัมภาษณ์วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นจะว่าอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะตอบให้หรือยังครับใช่เพื่อนหรือเปล่ารู้จักกันค่ะเป็นเพื่อนกันคือยังแบบขับไปขับกันเลยเราเป็นคนนอกเราเป็น
ดีเทลเยอะๆที่เราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าพูดได้หมดทางที่ดีก็คือรู้อยากให้แบบฟังรู้นิดนึงรู้ก็เป็นคนรู้เป็นคนกลางที่แบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเราหรือว่าวันนี้พาผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่งานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะนะคะสำหรับงานยูนิเซฟไลฟ์ฟอร์รันประเทศไทยนะคะเขาได้มีการจัดการวิ่งการกุศลครั้งประวัติศาสตร์ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยมีนางสาวดอนวัตลิงหัวหน้าฝ่ายระดมทุนคุณพิเชษฤทธิ์รีปีชาหัวหน้าฝ่ายองค์กรสำคัญนะคะและคุณด้านหนูดีวันิสาเรสมาร่วมงานในครั้งนี้นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะคะถือว่าสุประสงค์ของการจัดการในครั้งนี้เป็นอย่างไรไปทำอะไรดีก่อนค่ะไทยดีคะภาษาอังกฤษI'll say it in Thai as well today. งานวันนี้นะคะก็คืองานแถลงข่าวนะคะเป็น UNICEF Line Run ซึ่งเราก็ UNICEF นะคะก็ร่วมกับทาง Line นะคะที่ทำเป็นการวิ่งการกุศลที่มาโดยเงินทั้งหมดเนี่ยก็บริจาคให้กับทาง UNICEF ถูกต้องไหมคะมีอะไรเสริมไหมคะเชิญคุณเชษฐ์มา UNICEF Line Run ครั้งนี้เนี่ยเป็นงานการจัดงานวิ่งครั้งแรกที่เป็นทางการนะครับเกือบหลายประเทศไทยโดยเราใช้ Line Friend Character มาเป็นทีมหลักครับผมแล้วก็ใช้ไลน์ official เขา UNICEF รันไทยแลนด์ครั้งนี้เนี่ยเป็นไลน์ official เขาในลักษณะของการสื่อสารเป็นการครับผม Would you like to say something มีคำถามอื่นหรือว่าจะถามเรื่องชุดไหมคะค่ะเสื้อท่านดีค่ะเสื้อค่ะสอถ้าใครสมัครนะคะก็นอกจากจะได้เสื้อแล้วนะคะถ้าวิ่งสำเร็จนะคะมีเหรียญให้ด้วยนะคะก็อยากเชิญชวนให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะรวมถึงมีสติ๊กเกอร์ด้วยงานจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่30กันยาครับวันที่30กันยายนนะครับสำหรับผู้ที่สมัครออนไลน์เนี่ยก็จะได้เป็นมีเสื้อนะครับมีปิ๊บแล้วก็มีกระติกน้ำซึ่งแล้วก็เหรียญซึ่งของทุกอย่างเนี่ยเป็น Line Friend ของลิขสิทธิ์แท้แล้วก็สำหรับผู้ที่สมัครไม่ทันเนี่ยก็สามารถบริจาคเงิน100บาทแล้วก็จะได้ลายสติ๊กเกอร์ไปครับแต่แม่จงการวิ่งที่ไหน Yes ก็ไม่ต้องส่วนหลวงร.9ครับส่วนหลวงร.9ตอนเช้าๆเพราะฉะนั้นอากาศดีไม่ต้องห่วงว่าวิ่งเราจะร้อนนะคะแล้วก็วิ่งได้3ระยะทางด้วยเริ่มต้นที่ 2.5 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้าวิ่งยาวไม่ไหวแล้วก็มีวิ่งแบบเบบี้ให้ใช่ไหมคะใช่ครับรวมได้มีระยะ 2.5 จนไปถึง10กิโลเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมครอบครัวที่น่าจะมาเห็นพ่อแม่ลูกมาวิ่งร่วมกันได้จากส่วนหลวงร.9จนถึงศูนย์กีฬาทางน้ำตึงหนองบอนนะครับของกรุงเทพมหานครงวงเงียมากคุณผู้ชมคะวิธีการง่ายๆวันนี้ปลุกให้ตึงตึงตึงเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้มีสุรางแซ่บซีดที่บอกเลยว่าแซ่บซีดไม่เหมือนใครเพราะนี่คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเป็นมะขามกะปิปลาย่องโอ้ปลาย่างนี่เต็มปากเลยนะได้บอกว่าอร่อยมากเลยค่ะมะขามนะคะก็ปกติก็คือมะขามจากต้นมะขามนี่แหละค่ะนะคะแล้วผสมกับปลาย่างรวมไปถึงกะปิสุดยอดอร่อยมากเป็นเมนูเด็ดสูตรเด็ดของภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละค่ะถูกต้องแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมอย่างนึงนะอุชิมแล้วอร่อยเลิศและที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยถือว่ามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเยอะมากมากแล้ววันนี้ที่เราเกริ่นบอกคือนอกจากในวงการบันเทิงแล้วนะวงการอื่นๆเขาก็นิยมเหมือนกันเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบอะไรที่แซ่บๆซีดๆดังนั้นวันนี้เราไม่รอช้าคนดังขอโชว์ในวันนี้เราก็เลยต้องเชิญมาเพราะว่าเจ้าของธุรกิจก็แซ่บซีดไม่แพ้กันนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนวันนี้ต้อนรับด้วยค่ะพี่กวางนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์มะขามกะปิปลาย่างสุรักแซ่บซีดค่ะสวัสดีค่ะนี่เห็นพวกเราชิมเลยกันที่ก่อนชิมหน่อยได้ไหมอร่อยมากแล้วคุณแม่ชิมคุณแม่ช่วยบอกด้วยว่าระหว่างพี่กวางกับนี่เลยนะ
คะเป็นมะขามน้ำพริกกะปิปลาย่างเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันตอบไม่ถูกแล้วไอ้ผู้ชายจะตอบยังมันกินแล้วมันจะหยุดไม่อยู่อร่อยอ่ะอันไหนแซ่บกว่ากันคุณแม่ถ้าว่าแซ่บพอกันเพราะว่าตัวนางก็แซ่บอยู่แล้วไงจริงพี่ควางแซ่บอยู่แล้วขอถามก่อนพี่ควางก่อนที่จะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับมะขามเนี่ยทำอะไรมาก่อนครับคือจริงๆอ่ะพี่กวางอ่ะทำเยอะมากเป็นทำเป็นบริษัทออร์แกไนซ์ทำเป็นเจ้าของโรงงานเสื้อผ้าธุรกิจเครื่องสำอางอะไรทุกอย่างทำหมดแล้วด้วยความที่เป็นคนชอบทานมะขามแล้วส่วนมากใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราชอบทานอะไรเปรี้ยวๆในลักษณะของนิสัยผู้หญิงแล้วทีนี้มะขามส่วนมากที่เราเคยทานอ่ะมันค่อนข้างจะแข็งแล้วมันก็เราไม่ถูกใจอ่ะเราก็เลยเฟ้นหาวิธีที่เราจะหาของที่เรากินแล้วเราชอบอ่ะคือทำเองทำเองเป็นหามะขามมาเองสอยจากต้นเลยเหรอคะไม่ก็เป็นมะขามแฉะปกติมะขามเปียกมะขามอะไรทั่วไปแต่อย่างนึงเนี่ยอู้มีความรู้สึกว่าอย่างนึงนะเวลาเรากินผลไม้ที่เราเห็นข้างทางเราจะชอบกับปีกโดยปกติกับปีกใช่ใช่จะชอบแบบนั้นใช่แล้วมะขามอะไรเปรี้ยวๆเราก็ชอบแต่อู้ไม่เคยเจอมะขามที่เป็นมะขามผสมกับน้ำพริกแบบเรียกว่าเป็นกะปิอะอย่างเงี้ยมันมาจากไหนมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนอะคะพี่กวางคือแรงบันดาลใจจริงๆอะพี่กวางเป็นคนชอบทานกะปิค่ะเป็นกะปิมะม่วงนี่แหละเสร็จปุ๊บเราก็มาลองทำดูเอาลองมะขามมาคุกดูตอนแรกเราทำกับไอ้กะปิมะม่วงเราเหลือแล้วเรามีมะขามเปียกอยู่ในตู้เย็นเราก็มานั่งกินเอามานั่งคลุกเองก่อนเลยตอนแรกนั่งจิ้มสดๆแต่มีความรู้สึกว่าขี้เกียจแล้วอ่ะมันต้องเป็นแล้วมะขามมันจะเป็นมะขามกำอ่ะมะขามเปียกอ่ะเราก็ต้องมันดึงก้านดึงอะไรออกทีนี้เราก็เลยลองเอาไอ้มะม่วงอ่ะไอ้ที่เหลือจากมะม่วงอ่ะค่ะเอามาลองคลุกดูพอลองคลุกเฮ้ยโอเคเว้ยพอได้พี่ความพอดีมันมะขามเปียกเหรอพี่มันคือมะขามเปียกแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่มะขามเปียกมันเป็นมะขามที่เราแกะออกมาจากต้นเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็เอาไปตากมันยังคงสดอยู่ใช่มะขามสดแล้วเราก็มาแกะเม็ดที่อยู่บนต้นมันจะเปรี้ยวเหรอพี่ละขามเราก็ต้องเลือกมะขามเพชรบูรณ์อ่ะเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มะขามเยอะแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันออกหวานใช่แล้วถึงจะไม่หวานก็จะเป็นมะขามจืดแต่พอเป็นมะขามจืดปุ๊บมันก็จะไม่ได้รสชาติแซ่บใช่เราก็เลยเฟ้นหาลองเอามะขามเปียกค่ะมันกลายเป็นมะขามเปียกเลยมะขามเปียกแต่ว่าก่อนที่มันจะเป็นมะขามเปียกเนี่ยเราเอามาแกะก่อนมาแกะก่อนแล้วเราก็เอามาตากแดดตากแดดเสร็จเราก็ลองเอามาคลุกแต่ถ้าแห้งไปเนี่ยมันจะคลุกกับกะปิไม่ติดรสชาติมันก็จะไม่เข้าเนื้อก็เลยลองทำดูหลายๆวิธีจนมาได้เป็นตัวนี้ที่เลือกมะขามเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นคนชื่นชอบอยู่แล้วที่เลือกกะปิเพราะตัวเองเป็นคนชื่นชอบอยู่แล้วนะคะทำไมไม่เลือกอย่างอื่นอย่างเช่นมะม่วงมะยมมะกอกอะไรอย่างเงี้ยคะมันหาวัตถุดิบยากด้วยความที่เราชอบมะขามแล้วเรามันไม่อ้วนไงมันกินแล้วมันไม่อ้วนแล้วมันเป็นยาถ่ายคือตัวเนี้ยบอกเลยว่าทานน้อยเป็นยาระบายทานมากเป็นยาถ่ายทานมากก็เปลืองตังค์ทานน้อยทานน้อยเป็นยาระบายไม่แต่น้องมองว่าเป็นยาถ่ายแต่น้องมองว่าดีคือแทนที่คุณจะไปพึ่งยาถ่ายเป็นยาถ่ายอ่ะอันนั้นมันน่ากลัวนะเพราะว่าจาก1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4แต่อันนี้มันเป็นแบบการถ่ายธรรมชาติไม่มีเอฟเฟคผลข้างเคียงด้วยแต่อย่างนึงอู้อยากจะรู้คือเมื่อกี้บอกมีไปตากแดดอะไรอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยมันจะสะอาดมากน้อยแค่ไหนคะเราจะมีมุ้งเลยเราจะทำเป็นมุ้งคอใหญ่ๆแล้วทำเป็นมุ้งใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆโดมแต่ตอนนี้คือถ้าโดมอ่ะมันจะใช้เงินเยอะตอนนั้นเราไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังเราก็เอามุ้งลวดนี่แหละค่ะมุ้งลวดเลยใช่เป็นมุ้งลวดทำขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมปึ๊บแล้วเราก็เอามะขามอ่ะวางตากแดดแต่ตากแดดเนี่ยคือถ้าเราใช้ไฟอบมันได้มันจะเร็วต่อการผลิตจริงแต่มันจะแห้งแล้วคลุกเนื้อไม่ติดมันก็จะไม่แซ่บเราก็เลยต้องตากแดดแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนมันก็จะชื้นนิดๆแต่ด้วยความที่มันชื้นกว่านี้ไม่พี่กว่าแต่ด้วยความที่มันชื้นนิดๆอ่ะมันจะทำให้เข้าเนื้อดีแต่ดูว่าชื้นอร่อยนะอร่อยแต่ถ้าแห้งเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรรู้ไหมเคยเห็นไหมเวลาเรากินมะขามในเซเว่นแล้วก็แบบถ้ามันแห้งๆอ่ะมันแห้งแล้วมันจะกรอบไปเลยใช่มันจะกรอบแล้วมันจะไม่เข้าเนื้อแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าคนท้องทานได้นะคะไม่ใส่ผงชูรสเราจะเพราะว่ากะปิตามรสขายมะม่วงเนี่ยเขาจะมีผงชูรสแล้วกะปิน้ำตาลเราจะใช้กะปิเคยอย่างดีนะคะกะปิตัวเนี้ยเราต้องเลือกกะ
ปิที่มันเป็นกะปิดำแล้วมีเคยแล้วเราก็จะมาผสมกับกะปิสีม่วงที่มันป่นๆนิดนึงแต่อันนั้นตัวนั้นเราจะใช้แค่ 20% การเลือกกะปิเราก็ต้องเลือกถ้ากะปิไม่ดีคลุกไปปุ๊บกลิ่นมันเหม็นอึ๊บเลยกลิ่นมันเหม็นแบบเหม็นมากพอเปิดมาปุ๊บมันเหม็นน่ะแสดงว่ากรรมวิธีทุกอย่างเนี่ยพี่กวางเป็นคนทำเองเลยเป็นคนทำแต่ว่าพอเราผลิตไม่ไหวเราด้วยกำลังด้วยอะไรเราก็ไปหาโรงงานอ๋อมีโรงงานรับการทำจำนวนมากๆอีกทีนึงใช่ใช่ค่ะนะครับโรงงานเขาจะดูแลเราอะไรบ้างคะเขาจะดูแลตั้งแต่เรื่องการตากมะขามให้เราเลยแล้วก็เรื่องสูตรต่างๆและตอนนี้ก็คือเรื่องความสะอาดและเรื่องกระป๋องเพราะว่าแพ็กเกจเพราะเวลาเราเอาไปวางขายตามที่อื่นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกะปิค่ะกลิ่นมันจะออกรบกวนชาวบ้านแน่นอนอ๋ออ้วนกำลังจะทักเรื่องแพ็กเกจจิ้งอ่ะอ้วนมันแบบโอเคเลยอ่ะคุณผู้ชมคือเขาปิดแบบซีลอย่างดีแล้วเวลาเปิดก็คือมันอร่อยอ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยดูสิแพ็กเกจเขาดีมากแล้วอยากจะให้ดูกิมมิคข้างๆนิดนึงทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ตึงๆแล้วเป็นรูปแบบหัวโดนตบอ่ะแล้วงานล่ะเฮ้ยนี่คือต้องการจะสื่ออะไรคะพี่กวางคือจะสื่อว่าทานแล้วก็ตื่นตื่นแล้วสังเกตไหมเวลาทานปุ๊บก็ทานอย่างเดียวงานจะไม่ไปเพลินมากคือถ้าสมมติได้ครอบครองแล้วเนี่ยจะไม่ให้ใครเด็ดขาดแล้วก็จะนั่งกินอยู่ร้านจริงๆแต่ว่าอย่างนึงคือเป็นไม่ใช่แค่น้ำพริกไม่ใช่แค่มะขามกะปินะแต่มันเป็นปลาย่างด้วยใช่ปลาย่างปลาย่างเข้าไปในส่วนผสมด้วยปลาย่างมันจะทำให้หอมรสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคนก็จะทำแค่มะขามคลุกเกลือค่ะมันก็จะเหมือนทั่วไปใช่เราก็เลยคิดว่ามันจะต้องด้วยเอาปลาย่างเนี่ยเอามากบกลิ่นกะปินิดนึงมันก็จะทำให้รสชาติกลมกล่อมและกลิ่นมันจะช่วยเรื่องการดับกลิ่นกะปิและปลาย่างเป็นปลาจากปลาเป็นปลาอะไรคะเป็นปลาน้ำจืดค่ะแล้วเราก็จะเอามาเผาค่ะคือแปลว่ากระบวนการผลิตเนี่ยคือตัวน้ำพริกเนี่ยพี่กวางก็แยกเป็นส่วนผสมในแต่ละอย่างใช่แล้วค่อยมาทำทีหลังใช่ทำน้ำพริกปลาย่างขึ้นมาก่อนค่ะทำกะปิคลุกเกลือขึ้นมาก่อนแล้วก็มีไปปลาป่นปลาย่างเตรียมไว้ปลาย่างเนี่ยพอเวลาตากแห้งมันจะกลายเป็นปลาป่นพอปลาป่นแล้วมาคลุกกับกะปิแล้วเอามะขามก็ลงไปคลุกใช่อ๋อมันถึงหอมความเป็นก็เรียกว่ากะปิปลาย่างมันมีกลิ่นปลาย่างแล้วก็กะปิเนี่ยหอมถ้ากะปิไม่ดีมันจะหึงมากจริงหึงในสตูเนี่ยกลิ่นกะปิโชยแล้วเนี่ยแต่นี่เป็นกะปิที่แบบเปิดมาปุ๊บพี่แล้วมันไม่ได้มีในเรื่องของอันนี้หรอคะมันจะเสียไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเสียไหมด้วยความที่มันเป็นมะขาม อ่ะมันจะอยู่ได้เป็นปีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะชื้นแต่ถ้าถามว่ามันจะชื้นไหมตอนเนี้ยมันไม่ชื้นแล้วเพราะว่าอย่างที่พี่กวางบอกค่ะนี่พี่กวางซีนไว้อย่างดีมันไม่ชื้นอยู่แล้วนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นคือนอกจากมีแบบเล็กๆอย่างนี้ปกติราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่กวางถ้ากระปุกเล็กเนี่ยจะราคาที่กระปุกละ59 บาทกระปุกใหญ่ก็จะอยู่ที่129 บาทนะคะมี2ไซส์มี2ไซส์ให้เลือกแต่ด้วยแพ็กเกจจิ้งด้วยความสะอาดด้วยอะไรมันมีคือแพ็กเกจเราแพงแต่ถ้าซื้อมะขามกระปุกใหญ่เนี่ยจะเท่ากับกระปุกเล็กอะ3 กระปุกซึ่งความคุ้มมันจะคุ้มกว่ากระปุกใหญ่จะคุ้มกว่ากระปุกใหญ่จะคุ้มกว่าเยอะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมะขามเนี่ยเรามีมะขามกะปิปลาย่างแล้วมีรสชาติอื่นอีกไหมคะคิดที่จะทำนะยังคืออันนี้จริงๆอ่ะเริ่มขายได้จริงๆก็10 วันวันนี้วันที่10วันที่10พอดีแล้วยอดเนี่ยมันมาที่ 6,000 กว่ากระปุกแล้วคือไม่คิดว่า10 วัน 6,000 กว่ากระปุกเออจ้าคือไม่คิดว่ามันจะขายดีขนาดนี้แล้วตอนนี้ถามว่าของเนี่ยเอาจริงๆนะมีอยู่แค่เนี่ยแล้วจะมาอีกทีคืออาทิตย์หน้าเพราะว่าด้วยกระบวนการผลิตด้วยอะไรเราทำไม่ทันสุดยอดอ่ะแล้ววิธีการทำการตลาดคือ10วันไป 6,000 ว่าเร็วมากพี่กวางทำยังไงการตลาดของพี่กวางคือให้ชิมก่อนชิมปุ๊บเราขายเลยแล้วทีนี้พอขายปุ๊บเขาอยากมีรายได้เพิ่มคือซื้อไปยังไงเขาขายได้แน่พอขายได้แน่ปุ๊บจากตอนแรกเนี่ยพี่กวางคิดว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรเนี่ยพี่กวางให้เปิดบินแค่20 กระปุกพอ20 กระปุกคุณมีใช่กระปุกเล็ก20 กระปุกกระปุกเล็ก20 กระปุกค่ะคุณมีเงินไม่ถึง1,000 บาทคุณเริ่มต้นธุรกิจได้แล้วแล้วพอคุณเอาไปขายปุ๊บจาก20ตอนนี้ลูกค้าพี่กวางไม่เคยสั่งต่ำกว่า100เลยคนที่เคยเอาไปขายคือเขาขายดีมากการตอบรับดีจุดนึงเห็นความต่างคือ
จริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเป็นมะขามคลุกเกลือคลุกน้ำตาลมันมีเยอะแต่อันนี้จุดแตกต่างที่เราเห็นชัดเจนคือมะขามกะปิปลาย่างไม่เคยเจอมาก่อนไม่ใช่แล้วโลโก้สวยโลโก้สวยแพ็กเกจหน้าตื้อที่แพ็กเกจหน้านี่คือหน้าตัวเองจริงหน้าตัวเองเอาโลโก้ตัวเองนะคือมันสื่อว่าระหว่างคนขายกับมะขามใครจะแซ่บกว่ากันเราก็เลยเหมือนกับว่าเราก็แซ่บพอๆกันนะอะไรประมาณนี้จริงๆตื่นเหมือนกันตื่นเหมือนกันเลยใช่ๆแต่อย่างนึงคือณตอนนี้มีหลายคนเขาพยายามจะดันตัวเองเป็นสินค้าโอท็อปมองตรงนั้นยังไงบ้างคะด้วยพี่กวางโชคดีพี่กวางทำถนนคนเดินรอสอ130ของสิงห์บุรีแล้วทีนี้พี่กวางได้เข้าร่วมกับพัฒนาชุมชนแล้วเราก็เอาสินค้าไปให้เขาดูเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจริงๆอ่ะเขานัดเราวันนี้ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อปของดีของสิงห์บุรีแต่ว่าด้วยความที่เราต้องมาออกรายการก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้เราก็จะไปจัดการเรื่องเป็นโอท็อปตัวนี้อีกทีนึงค่ะนี่แหละก็คือจะเป็นสินค้าโอท็อปเขาเรียกว่าเป็นของดีจังหวัดสิงห์บุรีที่มันจะมีขายตามร้านของฝากอะไรอย่างเงี้ยไหมพี่กวางใช่ตอนนี้ก็เราก็เริ่มลงตามร้านของฝากแล้วที่ขายดีเพราะร้านของฝากด้วยอยากตามร้านของฝากเนี่ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องเดินไปเองเดินไปติดต่อเองไหมคะใช่ด้วยเดินไปติดต่อเองแต่โชคดีด้วยความที่พี่บอลเป็นคนรู้จักคนเยอะก็พูดง่ายอ่ะไม่ถึงพูดง่ายเลยว่าพี่บอลขอสินค้ามาวางนะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าคนรักมากกว่าคนเกลียดเขาก็เลยเหมือนกับว่าได้แล้วเราก็เลยเปิดกระป๋องให้เขาชิมก่อนพอเขาชิมพี่บอลมาวางเลยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสินค้าการวางการอะไรแล้วโชคดีตรงที่ว่าพอเราเอาของไปวางปุ๊บเขาเคลียร์จุดเด่นให้เราวางเลยก็เป็นความโชคดีใช่เป็นความโชคดีเป็นความโชคดีด้วยแล้วบังเอิญว่าสินค้าเขาก็อร่อยด้วยนะคะไม่อ้วนใช่ไหมพี่กวางไม่อ้วนรับรองเป็นของกินเล่นพอด้วยความที่เป็นคนดูแลตัวเองอยู่เลยไงก็เลยแบบว่าพอมาช่วยแบบช่วยถ่ายใช่เป็นของเชื่อไหมกินมะขามมาขี้ดีจริงดีแล้วก็แบบพี่กวางได้อย่างนี้ขนาดกี่กรัมคะเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยประมาณ150กรัมเยอะเหมือนกันเนาะ150กรัมครึ่งนะฮะอย่างอันใหญ่ล่ะอันใหญ่ประมาณขนาดอันใหญ่เนี่ยประมาณเกือบครึ่งกิโลต่อไปจะมีโอกาสในรูปแบบของการเป็นแพ็กเกจที่เป็นแบบซองไหมพี่คิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยซองอ่ะเราต้องใส่กันชื้นอันนี้ค่าขนส่งมันแพงไงใช่ไหมใช่แต่ซองอ่ะเราต้องใส่กันชื้นซึ่งพอกันชื้นปุ๊บด้วยการซีนด้วยการอะไรมันเรามองไม่ถึงว่าคุณกินมะขามเราหมดแล้วคุณยังเก็บกระป๋องเราไปทำอย่างอื่นได้ไงใช่ๆเราเป็นแบบนั้นไงคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าใส่ซองเนี่ยความชื้นความหืนมันก็ยังมีมะขามมันจะหืนทันทีใช่แล้วเราต้องใส่กันชื้นเข้าไปอีกใช่วางอนาคตธุรกิจมะขามกะปิปลาย่างไว้ยังไงบ้างคะคือวางอนาคตไว้จริงๆอ่ะคือแค่10วันอ่ะยังไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่าทำเล่นๆไม่ได้กะว่ามันจะทำเป็นธุรกิจอะไรใหญ่โตขนาดนี้คิดว่าแค่ทำเล่นๆกะว่าเอ้ย 2-300 ขายก็หลู่แล้วแค่นั้นจบเพราะเป็นคนพูดจริงๆคือเป็นคนขี้เบื่อทำอะไรทำไปเรื่อยแต่เป็นคนชอบทำธุรกิจแต่ตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องเริ่มมาวางแผนกันแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปแต่ส่วนมากพี่กวางอ่ะถ้ามีตัวแทนแล้วพี่กวางจะไม่ขายปีกเลยก็คือพี่กวางอยากได้อันนี้โทรหาตัวแทนเลยว่าส่งอันนี้ให้พี่กวางหน่อยนะยิงตรงเลยนี่ไงมีข้อความทาง Facebook Live บอกว่าพี่มนัสแกบอกว่ามีวางขายที่ไหนบ้างครับนี่สั่งดีกว่าไหมเออไม่เป็นไรสั่งดีกว่าสั่งดีกว่าเลยนะคะกวางไม่ลายใช่ไหมกวางเข้าไปได้เลยกวางฟู้ดนั่นเองค่ะแต่มีเลข2ติดกันด้วยนะกวางฟู้ด2กวางฟู้ด2อันนี้คือแอดไลน์ใช่ไหมคะแอดไลน์ค่ะกวางฟู้ดแล้วมี2อ่ะคะใช่กวางฟู้ดแล้วก็เลข2ติดกันแต่ว่าใครอยากสนใจสมัครตัวแทนแซ่บๆเนี่ยติดต่อมาได้เลยค่ะคือด้วยความที่เศรษฐกิจไม่ดีคุณมีงบน้อยเราเปิดบินให้คุณแค่20กระปุกมีเงินไม่ถึง 1,000 บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วเลิศแล้วก็จะมีอีกหน่อยจะทำเป็นบูธให้ลูกค้าเอาไว้ฝากบูธเลยคิดอยู่ตอนเวลาเราไปตลาดนั้นอะไรที่เริ่มมีเชลเล็กๆอย่างนี้นะมีเชลเล็กๆเลยกะว่าลงทุนไม่ถึง 2,000 หรอกค่ะคุณได้เชลได้อะไรไปหมดเลยขายได้เลยสักขายได้เลยงานต่างๆใช่ใช่เปิดบูธเลยจริงๆแล้วน่าจะเป็นสินค้าที่แบบเอาไปขายพวกแบบคนจีนอ่ะคนจีนอ่ะน่าแล้วหรือวางแผนในอนาคตอยากจะแบบมีส่งออกไปต่างประเทศมากบ้างคิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องคำนวณด้วยค่าใช้จ่ายด้วยอะไรหลายอย่างอ๋ออ่ะนี่ก็เพิ่งเริ่มต้น
จริงๆมันคือคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจากสิ่งที่เราชอบกินน่ะแล้วทีนี้เรามาออกแบบแล้วก็ใส่ไอเดียเข้าไปพอใส่ไอเดียเข้าไปมันดูมันเก๋ไปเลยใช่เนาะคือตอนนี้กำลังคิดว่าอยากเอาไอ้ตะลิงปิงอ่ะแล้วก็เอากะปิกะปิสดอ่ะราดแล้วน้ำปลาหวานครับแล้วทำเป็นกระป๋องอ่ะแต่ตอนนี้กำลังหาแล็บทำอยู่ว่าจะทำยังไงให้ความเปรี้ยวความสดความอะไรได้แค่พูดก็น้ำลายไหลแล้วตะลิงปิงมันอร่อยนะตะลิงปิงมันอร่อยแล้วมันเปรี้ยวคือมีความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่คิดว่าผู้ชายก็ทานใช่เป็นอะไรที่ผู้ชายเป็นผู้ชายมีเป็นตัวแทนเยอะตอนนี้ผู้ชายผู้หญิงก็สามารถทานได้นะไม่ว่าจะเป็นของเปรี้ยวของดองผู้ชายก็เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ชอบใช่ก็ได้กับผู้หญิงเลยนะคะอ่ะมีหลายคนบอกคุณเก๋บอกว่าแซ่บน้ำลายแตกซึ่งถ้าเกิดได้กินคุณจะยิ่งแบบรู้สึกว่าหยุดไม่อยู่เพราะตอนนี้หนึ่งกระปุกหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะคะหยุดไม่ได้พูดว่าทำไมแบบพี่กวางบอกว่ากินแล้วจะหยุดไม่ได้ค่ะอร่อยเหรอเนาะอร่อยกินได้เรื่อยๆแล้วเวลาขับรถอ่ะการหลับในใช่ตื่นจริงๆการขับรถเนี่ยหลับในเนี่ยต้องมีติดบ้านติดรถนะคะแม่ต้องมีติดบ้านติดรถเขาชอบซื้อบุ้ยติดรถอยู่แล้วใช่วันนี้เปลี่ยนจากบุ้ยมาเป็นนี้สิคุณแม่จะได้ถ่ายไงเรื่องของแบบสุขภาพแล้วยังไงก็ไม่ง่วงแน่เพราะขับรถอ่ะปวดขี้ต้องแบบปั๊มแน่นอนนะคะแวะปั๊มแน่นอนเลยทีเดียวนะคะก็สามารถนะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะผู้ชมค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะรวมไปถึงไลน์แอดนะคะฟางกู๊ด2ถูกไหมครับแบบนี้นะคะก็สามารถก็มีแอดด้านหน้าด้วยไหมอ่ะไม่ต้องเป็นไลน์เลยพี่กวางคุยเองตอบเองเลยคุยเองตอบเองเลยตอนนี้ถ้าว่างจะรีบตอบนะคะแต่ด้วยความที่ธุรกิจเยอะพี่กวางมีโอกาสเปลี่ยนเป็นแบบมะขามรสชาติอื่นบ้างไหมอะไรเงี้ยคิดวาซาบิปาปิก้าอะไรอย่างงี้บ้างไหมมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้กำลังคิดแต่ด้วยความที่บางทีเป็นปาปิก้าด้วยผงชูรสไงเขาส่วนมากมะขามอ่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงผงชูรสใช่แล้วตอนนี้คือคนท้องมาซื้อเยอะมากแล้วมันจะมีแบบชีสอีกชีสอะไรนะมะขามชีสมะขามชีสก็ไม่แน่ก็อนาคตอนาคตนะครับรูปแบบหลากหลายรูปแบบใช่ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพี่กวางขาอยากจะให้ฝากนะคะสุรางแซ่บซีดค่ะมะขามกะปิปลาย่างค่ะก็ฝากด้วยนะคะสุรางแซ่บซีดมะขามกะปิปลาย่างเป็นมะขามที่ใครก็ทานได้แล้วก็จริงๆอ่ะไม่ได้อยากขายปีกเท่าไหร่อยากให้ตัวแทนมากกว่าสมัครกันเยอะๆแล้วรับรองเลยว่าคุณขายยังไงคุณก็ได้กำไรแน่นอนคุณเปิดบินกับเรา20กระปุกไม่เกิน2วันการันตีได้เลยค่ะว่าคุณขายหมดแล้วก็ถ้าขายไม่หมดเรายินดีรับสินค้าคืนและคืนเงินในส่วนที่เหลือด้วยโอ้ยไปขนาดนั้นเลยนะเต็มตีเลยนะคะจริงๆแล้วไปสิบกระปุกก็กินเองประมาณแต่ว่ากินเองเนาะเปิดบิน20กระปุกนะคะไม่ถึงประมาณ 1,000 ประมาณ9ค่ะถ้า20กระปุกก่อนจะคิดให้ราคา50บาทก็ 1,000 บาทก็ 1,000 บาทเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยนะคะกับธุรกิจมะขามกะปิปลาย่างนั่นเองนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าแซ่บซีจริงๆสมชื่อนะคะโทรสอบถามไปได้นะที่เบอร์0949 1104545นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะใช่แล้วค่ะกับกวางกู๊ด2ก็แอดไลน์ไปได้นะคะกับแบรนด์นี้เลยค่ะเป็นแบรนด์มะขามกะปิปลาย่างสุรางแซ่บซีจริงๆอันนี้เราขอคอนเฟิร์มนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กวางด้วยแล้วก็ขอให้ธุรกิจเจริญนี่แค่10วันเนี่ยไปแล้ว 6,000 กระปุกนะคะใครอยากที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากที่จะมีรายได้เพิ่มเติมแล้วก็โทรไปได้หรือแอดไลน์ไปได้วันนี้ขอบคุณพี่กวางด้วยนะคะขอบคุณค่ะอร่อยแต่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขามีหนึ่งช่วงที่บอกว่าแซ่บไม่แพ้กันนะคะสำหรับคนที่ชอบเรื่องของห่วงจุ้ยการที่ตกแต่งบ้านเนี่ยเกี่ยวกับศาสตร์หนึ่งก็คือศาสตร์ของห่วงจุ้ยวันนี้นะคะอาจารย์เมย์เขาบอกว่าจะมาพูดและแนะนำเคล็ดลับเรื่องของห่วงจุ้ยด้วยค่ะใช่แล้วสำคัญมีโมบายห่วงจุ้ยนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นแต่จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องรอติดตามในช่วงหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะโทรมาได้เลยนะคะอร่อยจริงโมบายฮวงจุ้ยหรือว่าเครื่องรางความสุขเนี่ยเป็น1ใน9ของของมงคลที่เราควรมีไว้ประจำบ้านเลยซึ่งสำหรับตัวอาจารย์เองและสินแสทั่วโลกมักจะแนะนำให้เราเอาโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยไปแขวนไว้ในทิศทางต่างๆเพื่อทั้งในช่วยในเรื่องของการกระตุ้นพลังงานในทิศที่ดีเพื่อนำความสุขแล้วก็ความสมหวังมาให้กับเราและนำไปแขวนไว้ในทิศทางที่ไม่ดีเพื่อช่วยในการสลายพลังงานที่ไม่ดีเพื่อจะปกป้องบ้านของเราค่ะ
และสำหรับปี2559นี้ทิศทางที่เรียกได้ว่าเป็นมหามงคลมากๆเลยก็คือทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกส่วนทิศที่ไม่ดีนะคะก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งหลายๆบ้านที่หันหน้าทางทิศนี้เนี่ยก็ควรจะนำโมบายฮงจุ้ยไปแขวนไว้เพื่อช่วยในการสลายพลังงานที่ไม่ดีด้วยและนอกจากนี้นะคะโมบายฮงจุ้ยยังช่วยกระตุ้นพลังงานแล้วก็สลายพลังงานให้กับคนที่เกิดปีชงด้วยค่ะเพราะว่าคนที่เกิดปีชงเนี่ยมักจะมีพลังงานชีวิตที่อ่อนแอลงในปีที่ชงก็จะช่วยทำให้กระตุ้นพลังงานแล้วก็ช่วยปรับพลังงานของคนที่เกิดปีชงเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นโมบายฮวงจุ้ยสวยๆแล้วก็เสียงไพเราะก้องกังวานแบบนี้รวมทั้งอะไรที่ทำให้เราขายไปแล้วทั่วโลกกว่า11ประเทศเดี๋ยวเราไปชมโรงงานกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการที่หลังจากที่เราแกะสลักตัวโมบายแล้วนะคะก็นำมาตอกหมุดนะคะก็เป็นการตอกด้วยมือนะคะแล้วก็ติดอ่านติดหมุดนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาติดก็อาจจะเป็นติดตานะคะนะคะก็ทุกชิ้นก็ทำจากมือนะคะเป็นเชือกที่มีความเหนียวเอาไว้ร้อยอวนร้อยแหนะคะแล้วก็ใช้เชือกที่มีความเหนียวแบบนี้มาใช้ในการร้อยโมบายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตัดท่อเตรียมท่อไว้นะคะเพื่อใช้ในการร้อยแล้วก็มาทำการร้อยขึ้นได้นะคะซึ่งรูของตัวโมบายเองเนี่ยเล็กมากนะคะก็ค่อยๆร้อยลงไปก็ในเรื่องของน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเนี่ยเราจะมีตัวไม้เองเป็นไม้สักนะคะจริงๆโดยลายไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นตัวเลข8เป็นสัญลักษณ์มงคลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราติดขวดลวดเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มการดูดซับมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้กว่าจะมาเป็นขวดลวดเนี่ยก็จะต้องมีการดัดขวดลวดนะคะก็จะใช้การดัดด้วยมือด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นคนที่ทำเนี่ยต้องใจเย็นมากๆเลยอันนี้ก็เป็นการเตรียมใบพลูนะคะสำหรับให้โมบายของเราทุกชิ้นก็ตัดด้วยมือนะคะเป็นใบพลูที่สวยงามก่อนที่จะนำไปสแตมป์และสำหรับเครื่องรางความสุขนะคะหรือว่าโมบายของจุ้ยเนี่ยก็มีทั้งหมด4แบบค่ะก็เน้นในเรื่องของผลลัพธ์เลยนะคะใครอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนก็เลือกกันเอาเองได้เลยค่ะค่ะและสำหรับตัวแรกนะคะก็คือโมบายฮงจุ้ยม้าค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมีบังเหียนด้วยนะคะตรงนี้เป็นบังเหียนก็คือในการขี่ม้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าม้ามีบังเหียนก็คือหมายความว่าสามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นทรงกษัตริย์นะคะที่สวยมากนะแล้วก็สำหรับม้าตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมดวงการเดินทางการงานแล้วก็ในเรื่องของบริวารด้วยค่ะและสำหรับตัวต่อไปเลยนะคะก็คือโมบายฮวงจุ้ยน้ำเต้าอันนี้เนี่ยเรียกทรัพย์นะคะเงินทองไหลมาเทมาความพิเศษสุดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของตัวไม้เองเนี่ยจะมีลักษณะของอินฟินิตี้โดยตัวของมันเองนะคะลายไม้เนี่ยอันนี้เป็นลายไม้ที่เรียกว่าต้องคัดสรรแล้วก็หายากมากๆแล้วเราก็เพิ่มพลังงานของธาตุทองธาตุเงินด้วยการติดโลหะนะคะที่เป็นในเรื่องของโลหะอินฟินิตี้หมายถึงว่าสามารถดึงดูดเงินได้แบบไม่มีขีดจำกัดนะคะแล้วก็ตัวปากของน้ำเต้าเองนะคะมีรูให้เข้าด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าใครแขวนในบ้านหรือแขวนสูงหน่อยนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าให้นำเงินเนี่ยแบงก์อะไรก็ได้นะคะเสียบเข้าไปนะคะและเช่นเคยค่ะก็จะมีในเรื่องของหินหยกนำโชคด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะของน้ำเต้าปากของน้ำเต้าเนี่ยจะเงยขึ้นแล้วก็ก้นของน้ำเต้าเนี่ยกดต่ำลงนะคะนั่นหมายความว่าสามารถเก็บเงินอยู่นะคะแล้วก็โมบายน้ำเต้าเนี่ยก็ยังสามารถหมุนรอบตัวเองได้ด้วยอันนี้หมายความว่าดึงดูดเงินตลอด360องศาเลยค่ะและใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความรักนะคะให้ยิ่งเฮงๆโชคดีมากยิ่งขึ้นต้องตัวนี้เลยค่ะ
โมบายฮวงจุ้ยเป็ดแมนดารินนะคะสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีความสุขอยู่แล้วหรือว่าบ้านไหนที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็แขวนตัวเดียวก็พอแต่ถ้าใครที่ความรักมีปัญหาคุณสามีมีกิ๊กหรือว่าแบบคนในบ้านความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเลยนะคะหรือว่าเป็นโสดอยากจะกระตุ้นในเรื่องของพลังงานความรักอาจารย์ก็แนะนำว่าให้แขวนเป็ดแมนดารินคู่กัน2ตัวนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับโมบายห่วงจุ้ยนกคุ้มนะคะใครที่เรียกว่าเกิดปีชงไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่ผ่านไปกี่ปีแล้วก็แล้วแต่นะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตัวนี้นี่อาจารย์ต้องขอแนะนำเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าที่อาจารย์ทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์อยากจะส่งมอบสิ่งดีๆคุณค่าดีๆของดีๆให้กับลูกศิษย์ลูกหาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยได้นำเอาไปใช้กันค่ะที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากการที่อาจารย์เนี่ยค้นหาในเรื่องของโมบายฮวงจุ้ยที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมานานมากรวมทั้งเวลาที่อาจารย์ไปปรับแก้ฮวงจุ้ยและอาจารย์บอกว่านี่นะให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาโมบายฮวงจุ้ยไปแขวนทิศใดทิศหนึ่งของบ้านปรากฏว่าเขาใช้เวลาหานานมากบางคนหาถึง6เดือนบางคนเนี่ยใช้เวลาหาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ได้นะคะเขาก็เลยมาบอกว่าอาจารย์ครับช่วยเมตตาธรรมขึ้นมาหรือว่าช่วยหาให้ผมหน่อยได้ไหมอาจารย์ก็เลยดันด้นไปค่ะก็ไปค้นหาก็ไปเจอมาหลายโรงงานนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราก็ได้มาออกแบบนะคะร่วมกันกับทางโรงงานแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนไปดูแลในเรื่องของขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อาจารย์อยากจะฝากคำอวยพรค่ะไปถึงทุกๆคนเลยนะคะก็นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเพราะไม่ว่าเราจะมีเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนจะมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านแต่ถ้าเราเจ็บป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีความสุขเลยในการใช้ชีวิตเราจะมีชีวิตไปทำไมจริงไหมคะก็ขอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้วก็ใช้ชีวิตนับตั้งแต่นี้ไปอย่างมีคุณค่าค่ะ